หากว่าเรากำลังสบายที่ตอกมือพันบุ้มบุ้มหากว่าเรากำลังเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่คลิปของโน้ตอุดมเตียงใดนะครับนี่คือคลิปของ Savior Entertainment นะครับและนี่คือเกม Assassin's Creed Unity ห่างหายไปนานนะครับสำหรับเกมนี้ขอบอกเลยว่าช่วงนี้ติด Call of Duty งอมงำแล้วก็ทิ้งเกมนี้ไปเลยต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่ติดตามชมการแคสเกมนี้มาโดยตลอดตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับเนื่องจากว่าธุระตอนนี้เริ่มแบบว่าเบาบางแล้วแฟนบางคนคิดถึงเกมนี้เหลือเกินโอเคครับเรามาคอนติเนียลเกมกันเลยดีกว่าโอ้ยมาเข้าเกมนะครับตอนนี้จากภารกิจที่แล้วนะครับที่เราสืบหาลีลอดิจูนส์ตอนนี้ครับเราก็หาข้อมูลของลีลอดิจุนไปเรื่อยแล้วเราก็เจอภารกิจใหม่ที่อยู่บนหอคอยของตึกร้างพวกซากปรักหักพังนะครับมาซึ่งในภาคนี้ครับเราก็ตัดเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องการที่แบบว่าเห็นเนื้อไม่ต้องเห็นน้ำเพราะว่าในภารกิจนี้เราเล่นยาวมากเราไม่ได้เป็นผู้บอกว่านักรอบสังหารมาตั้งแต่กำเนิดครับอาจจะนานบ้างแต่ว่าคลิปนี้เราได้ตัดที่บอกว่าอยู่ในเนื้อเรื่องที่บอกว่าคนน่าสนใจทีนี้ครับเราก็จะขึ้นข้างบนเพื่อดูแบบว่าเขาเรียกว่าข้างหอคอยแห่งความเสื่อมครับเย้ yeah! ได้อะไรก็ไม่รู้ มันคืออะไรอ่ะโอเคครับเราก็อยู่ข้างบนแล้วก็เรามาหาของบางอย่างดีกว่าแล้วว่านะครับเราต้องการหีบสมบัติเพื่อที่จะอัปเกรดอาวุธเพราะว่าในภารกิจหน้าอาจจะศัตรูจะเก่งมากขึ้นก็ได้แกจะไปรู้ศัตรูนี่คือแบบพัฒนาการเหมือนดิจิมอนนะครับแม่งพอตอนนี้คือแบบยังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพอตอนต่อไปเรื่อยๆมันเริ่มเก่งเรื่อยๆเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกันนะครับโดยการอัปเกรดฟอยโอเคอัปเกรดแล้วหมดไป1,000 A ครับโอ้โหทำไมมันแพงอย่างนี้เนี่ยมาครับเรามาสืบข้อมูลของเลโลดิจูนและสังหารมันซะเพราะว่าเลโลดิจูนนี่มันไม่ต่างจากไอ้หนูสามก็ปกนรกโลกไปวันๆให้แมวกัดเล่นก็ยังดีกว่านะไม่ต้องใช้ Assassin's Creed นะครับคุณพี่เอาแมวนั่นแหละนี่ครับพวกบอกว่าพวกหนูเลยพวกนี้โอเคแล้วก็เราเจอเป้าหมายครับแต่ต้องขออภัยด้วยครับที่บอกว่าเวลาผมเลือกนะผมน่าจะกด O ติดเกมญี่ปุ่นไปหน่อยโอเคครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้างบนไม่ใช่ข้างบนตรงนี้ครับโอเคเสือครับเลโลเอสมอร์ไม่รู้อ่านแบบนี้ถูกหรือเปล่านะเพราะว่าฝรั่งเศสมันอ่านแบบแปลกๆโอ้โหเลโลดิจูนอยู่ไหนโอเคเลโลดิจูนเจ้าอยู่ไหนโอ้โหเอ้ยไม่เข้านะเว้ยออกไปแหละไอ้พวกหนูสกปรกทีนี้ก็กำลังค้นหาครับดูข้อมูลโอ้อังไฟครับมีการอังไฟตรงนี้ด้วยเลยด้วยแสดงว่าเลโลดิจูนน่าจะอยู่ข้างในนี้ครับสตาร์วอร์แดกเลยภารกิจสังหารเลโลดิจูนค้นหาสถานที่นี้และสร้างโอกาสทางเข้า1การมี54คนภารกิจมาใหม่ครับให้แบบว่าปิดนี้ก่อนอะไรเนี่ยโจทย์คือให้สังหารกลางอากาศคืออะไรวะโอเคครับเอ้ยเอ้ากระสีเหลี่ยมอ๋อนี่คือการสังหารกลางอากาศนี่เองครับก็คือกระโดดแล้วก็ทิ้มแม่มเลยเจ้มันเวิร์กชิลลี่ดิสริงมันเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ปิดละคือเหมือนบอกว่าอบครับอบควันอ้าวคนตีเหรอมารับประจันบานอุ้ยหลบได้ทำไมครับมึงด้วยโอ้ยไอ้กล้วยช่วยมึงโอ้เออมึงเก่งมากนะเอ้ยเยี่ยมอุ้ยเยี่ยมโอ้โหแม่งโกงว่ะครับแม่งยิง
โอ้ไม่มีกองหลังไม่ยิงด้วยมึงตายตายนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่ามันจะมาอีกไหมเฮ้ยโอ้ยมึงเหลือ3ขีดแล้วมึงตายตายในนกไก่โอ้โหกวนตีนนะครับโอ้โหเอ้าจะยิงเหรอเอ้าแทงเลยคันน้ำสตรอเบอรี่นี่ครับมึงต้องตายกาตีนกูในเซอร์คิวได้ไรได้โอ้โหบางครั้งครับเราก็ต้องบอกว่านักสังหารกลางอากาศบ้างอะไรบ้างทีนี้เราก็จัดการลมควันครับปิดช่องระบายอากาศไปเลยให้สำลักเล่นโอ้โหกางเขนขนาดใจอันนี้พวกเกสต์อันนี้เดสเดย์ฉันนี่กลัวพวกว่าในคืนนี้มันเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่าพวกแอบิจูดพวกว่าพวกทหารที่บอกว่าพันศึกที่บาดเจ็บเอ้ยนี่มันที่เดิมดีกว่าไอ้ที่แบบในภารกิจที่แล้วที่มันหั่นขากันตรงเนี้ยจำได้เลยโอเคครับเราไปเลยภารกิจคือให้ฆ่าในที่นี้ครับก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าคิวกับ assassinate ไม่เหมือนกันครับ assassinate ก็คือแบบว่าเราต้องแอบแล้วก็ทิ้งแม่งเลยแบบอาเบะแต่ว่าอันนี้เราต้องจัดการอันนี้เราจะนี่เลยได้ฟอร์มโบ๊ะเลยตายตาตีนเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ดีมึงตายกาตีนกูฮ่าฮ่าฮ่ามึงตายขาตีนกูอ้าวยังดิ้นเหรอแทงมึงเลยย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรูดครับเก็บเงินไปเลยครับตอนนี้มองไอ้พวกเชี่ยวนี้ดิเฮ้ยมันใช้ทริคว่ะอ่าฮ่าฮ่ามาดิอ้าวแม่งยิงกันแล้วครับอะไรเนี่ยแต่เราต้องใช้วุฒิลำละเชอร์รี่บอมก็ไม่เคยใช้มันคือเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เราต้องลองใช้ดูนะครับสำหรับเชอร์รี่บอมมาให้มันลดบ้างอะไรบ้างไม่เคยใช้เลยตอนนี้เราเตรียมอันนี้มาละเตรียมมีดแฟนทอมเองตายแน่มืดในความมืดฮ่าฮ่าฮ่าลงไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยมาครับตอนนี้เราเจอแล้วครับเป้าหมายเราต้องแอบก่อนเอาแอบมองต้องแอบก่อนตามสไตล์แอสซิสเฮ้รู้สึกว่ามันจะแบบว่าหลงลืมแล้วโอ้ยยังเห็นอีกต้องแอบก่อนเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนซาเบทัวเลยอะที่แบบแอบตรงเนี้ยเราต้องขึ้นไปข้างบนครับเอาไปเชอร์รี่บอมไม่มีใครเห็นมั้งโอเคครับโจทย์ให้บอกว่าให้จัดการข้างบนเชี่ยอะไรวะขี้เกียจจัดการวะเราไปตามเลยตามเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมันมาแล้วครับคุณเบต้องปีนโอ้โอ้ยโหคนเตนโอ้ยไม่ได้แดกอ้าวใกล้ตายแล้วโอ้ยใกล้ตายเออมาดิโอ้ยมันอย่าตามมานะเว้ยไอ้เจี๊ยบต้องหนีครับต้องหนีอย่าให้มันมาอีกแล้วเออมาดิแล้วสุดก็ฟื้นจนได้แล้วก็เข้าไปครับเย้เจออะไรไหมมันน่าจะอยู่ข้างในนี้ครับเขาบอกว่า entrance 1ก็คือทางเข้าไปข้างในเลยโอเคครับมาเราไปจัดการดีกว่าโอเคไปครับต้องแอบตามโอ้ยมันตีไม่ได้ดูดีโอ้อะไรวะเอาไอ้เชี่ยมันติด โอเคครับเราก็การลงไปมันแอบอยู่ตรงนี้เรารู้มาดิคุณพี่ได้เวลาเจออาเบยามาเดกาเรียบร้อยโดนสิวตูดแล้วอย่าสิวตูดอีกรอบสิวตูดไม่มีอะไรเลยเอ้ยมีหีบสมบัติด้วยหีบสมบัติล็อกงี้มันน่าโดนมาก
เดี๋ยวมโอเคครับเดี๋ยวเก็บก่อนดูดแม่งเลยดูดแม่งไปเรื่อยๆนี่สุดก็เจอแล้วมาครับกดโอ้ล็อกพิกแล้วได้เวลาไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยรัวมาครับเราเปิดเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกขอทานเนี่ยมันกำลังอยู่ในอันนี้แล้วมันก็ไปครับโอ้เราเข้าไปในนี้ละภารกิจที่แบบว่าเราทำค้างๆก็หายไปเช่นเดียวกันเฮ้ยทำไมมันนี่เราไม่ได้ยินเสียงปิดประตูนะครับมันปิดซะแล้วอะโหเกมไม่เนียนเลยเกมไม่เนียนจริงๆเลยมาขึ้นไปครับความรู้สึกนี้มันเหมือนอยู่ในช่วงแรกๆเลยที่เราเคยเข้าไปในนั่นไงเจอศัตรูครับโอ้โหเราต้องแอบครับแอบเยื่อฮัลโหลคุณพี่แอบนอนอยู่เหรอโอเคแอบอีกแล้วว้าวเย้อันนั้นแล้วก็ยอมอเมริกายังไม่เห็นครับแล้วก็ยอมอเมริกาเรียบร้อยแล้วโอ้ยแล้วก็จัดการยอมอเมริกาอีกรอบหนึ่งโอ้ยแล้วก็จัดการรูทครับได้อะไรเนี่ยเก็บเงินไปเรื่อยๆช่วงนี้เงินขาดแคลนอะไรด้วยเพื่อนอกจากจะเป็นโจรยังจะเป็นขอทานอย่างนี้โอเคเราก็ต้องหานั่นไงเจออีกละต้องวิธีเดิมครับยอมอเมริกาฮ่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 าเองตายไปซะเอาละได้อะไรอีกไหมขึ้นไปครับเราก็เจออะไรไปเฮ้ยรถกาแฟโอ้รถกาแฟของข้าตอนนี้เราได้เจอนักฆ่าอยู่นี่แล้วจะมาคือเป้าหมายอะไรต่อไปเขาก็กลายเป็นชั่วกันในแล้วเป็นโง่หลอดคุณข้อตอนนี้นักข้อเนี่ยมันกำลังแบบว่าติดต่อกันหมดแล้วแต่ว่าเราก็ได้เตรียมอยู่ดีมาซื้อกันจัดการพวกทหารพวกยามอะไรด้วยเอาละเดี๋ยวข้าจะอยู่ที่นี่แหละที่เราก็ต้องจัดการก่อนนะครับเราต้องจัดการทีละคนไปก่อนเพราะเราเจอเป้าหมายแล้วแต่ว่าเราจะใช้แฟนทอมเบดก่อนนะครับลองนำร่องก่อนว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเฮ้ยไปหาดิเออเอาแฟนทอมเบดใช้ไม่ได้ผลนะครับสำหรับตรงนี้โหใช้แฟนทอมเบดไม่ได้นะครับเราก็ต้องจัดการด้วยการโยมริกาเช่นเดิมแต่ยานาริกาจะสำเร็จหรือไม่ต้องคอยดูในช่วงต่อไปนะครับโอเคแอบครับแอบโอ้ยเจอหนึ่งสองอ้าวคนตายครับย้ายเขาออกไปนะเว้ยสายเชอรี่บอมไปเลยมันคืออะไรวะเชอรี่บอมเฮ้ยมึงตายตายกาตีนกูลายยามมาเรียบร้อยแล้วว้าวเย้เราจัดการรูทครับเจออะไรไหมโอ้ไม่เจอเลยเฮ้ยอยู่ใกล้ๆไว้ได้แล้ววะเนี่ยเอาดินไปมาครับก็ต้องจัดการมันซะแม่งเลยมันอยู่ไหนสแกนครับไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วแต่อยู่ข้างล่างมันน่าจะต้องจัดการลงข้างล่างนะครับแล้วเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วอ้ออยู่ใกล้ๆเขาไว้ทีนี้เราก็ต้องจัดการในนี้แล้วเราจะจัดการไงวะเนี่ยศัตรูมันอยู่ตรงเนี้ยโอเคต้องให้หายสงสัยก่อนโอ้ยมันจัดการยากครับตรงนี้ถือว่ายากมากคือเราจะแอบอะไรเงี้ยเอาเจออีกแล้วเอาประจันบานครับประจันบานไม่ได้เสียใจด้วยเดี๋ยวแอบก่อนไล่ก่อนดีกว่านี่เลยแม่งเลยฮ่า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 ไฟต้องเบรคเรียบร้อยแล้วโอเคแต่รู้สึกว่าเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับ
ในเมื่อรู้ตัวแล้วก็ต้องอย่าได้แกครับอย่ามาเหรอมึงตายก็ตึงโกฮ่าๆเรียบร้อยโหยท่าทางยากครับมันหนีไปข้างบนแล้วคราวนี้เริ่มยากขึ้นใหญ่โอ้ยมันแอบมาแล้วครับโอ้ยมันเห็นอีกแล้วเอาไงดีวะเอาไงเจอแล้วครับเราต้องจัดการด้วยฮ่าอยู่ใกล้ข้าไม่ได้หรอกไอ้หำมาละยิงแม่งเลยบูมอะไรวะใช่ไม่ได้ไปเนี่ยเฟนชมเบสนะเนี่ยนี่คือต้องเสียแบบดอกละ200อ่ะตอนนี้หมดไปแล้วอ่ะโอ้โหเอางี้เดียวเนี่ยบ่นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอเคเราต้องใช้เบอร์เซอร์ครับจัดการไหมเจอเซอร์ไม่เลยมันก็ไม่โดนอีกอะไรวะแต่นี้เราเจอต้นเหตุแล้วครับไอ้ชายดิโอ้โหต้องแอบก่อนครับเพราะเมื่อกี้ติดแดงเลยแดงทั่วแบบอะไรมาหึมเด็กเองได้ตายแน่อะไรเราดิจูนโอเคอ๋อนี่ไงผลเป็นปืนครับเราก็ต้องแอบเอาเข้าไปมันยังมองไม่เห็นครับจัดการไม่เลยมึงตายไปเลยไอ้ควายมันเห็นแล้วเอาไงดีต้องแอบก่อนอุ้ยโอ้โหมันกลายเป็นศพละต้องแอบก่อนเออทิกเกอร์ที่แอสซัสซินอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องหาทางออกให้ได้ครับเออบางทีแกก็แบบไม่ได้ฉลาดอย่างที่คิดเอาไว้นะแม่งว่าแตกกุยโอ้ยแม่งยากว่ะตรงเนี้ยแล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยมันไม่มีทางเข้าตรงนี้เลยอ่ะมีทางเดียวครับรู้แล้วล่ะเราต้องทำไงเราต้องแอบขึ้นข้างบนครับต้องแอบแบบว่าดิบๆเลยโอเคเรารู้แล้วเราต้องหาทางก่อนโอ้ยแม่งเห็นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเสียงเพลงก็เร้าใจเหลือเกินมึงบ่นชี้อะไรนักหนาวะเล่นลาดิจูหนัวกล้วยเนี่ยโอเคนี่ครับนี่คือวิธีที่อาจจะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นวิธีที่เราใช้ในการฆ่าเรโรจูนต้องแอบก่อนเราต้องหาทางครับปีนขึ้นไม่ได้เอ้ยทิกกี้แต่เป็นทิกกี้พิกกี้เฉยเลยมองมันตรงนี้มันมองเห็นครับเอาไงดีวะต้องแอบก่อนอ๋อมีอย่างนี้ด้วยฉลาดเนี่ยขึ้นไปครับอยากมาใช่ไหมมึงตายแน่มึงได้เจออาเบะยี่โร่เลยก็จะได้เห็นว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรอเพียงข้อจะได้คุมรู้กับว่าออเดอร์ด้วยแล้วความรู้ที่ว่าให้กับว่ากีตาร์เหรอเป็นรู้เหรออืมอิตาลีก่อนเล่นเอาละฉันให้เลยเอาละมาสเตอร์ของข้าได้ให้สิ่งนี้ไปเฮ้ยดูละมันฆ่าอันนี้ครับเดลาเซียได้ใช้ตัวนี้นี่เองเอาละเดลาเซียได้ตายแล้วเยี่ยมมันก็เป็นลมไปครับเราต้องหาทางออกให้ได้ก่อนอื่นเราหาทางออกก่อนดีกว่าตกไปเลยและเลยช่วยหัวคุณนี่ครับทางน่าจะอยู่นี้เองโอเคเปิดไปสแลชไปครับต้องออกไปก่อนอ๋อเปิดไงวะกดอินเตอร์ครับ
อ่ายังง่ายอยู่ไม่ใช่แบบว่าโรคจิตเหมือนเมื่อกี้เราต้องแอบแล้วขอทางนี้ให้ได้โอเคครับเราขึ้นไปเฮ้ยทางออกน่าจะอยู่ตรงนี้นะโอ้ยไม่ใช่อะไรวะโอเคเราขึ้นไปครับโอ้เป็นทางยากมากเลยนะตรงทางไปเรียลลิจูนเนี่ยลงก่อนดีกว่าโอเคลงแล้วไงต่อมาครับน้องแมวจ๋าของพี่น่ารักจังเลยจังครับนี่เอาไปเอาล้มโดนลงควันครับเอาไงดีวะเดี๋ยวเข้าตรงนี้กันโอเคมึงตายเอาสัตว์มาแล้วมึงเดินสโมกควันเดินสโมกไปก่อนเดี๋ยวตายแน่มึงตายก็ตีนเลยสี่สเต็ปครับโอ้ยอุ้ยงั้นเหรอนี่เลยแทงมึงเลยเย้ yeah! ตอนนี้โดนลมควันแล้วครับเนื่องจากว่าปิดช่องลมควันเอาไว้ทำให้ตรงนี้แบบว่าโดนลมควันไปซะงั้นโอเคไปอีกครับต้องหาทางหนีได้มันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคเย้เย้เย้ใกล้ถึงแล้วมันอยู่นี่เองเอาละเอาไงวะต้องวิ่งรอบดี yes yeah wow yeah ในสุดก็ออกสำเร็จพร้อมกับเส้นทางที่แบบเส้นทางนี่แบบสุดยอดมากเลยมันกำลังไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงหลบไม่น่าหรอกหลังจากที่อานนท์นะครับได้ขึ้นไปข้างบนแล้วเราได้เจอผับบาร์แห่งหนึ่งบาร์สันสาวๆสวยๆหน้าตาน่ารักที่เล่าร้อนจริงไรจริงจะโป้ก็โป้แบบไม่มากอะไรแต่ผู้ชายนี่สิครับโป้ครึ่งท่อนเลยมีเกย์ด้วยอะไรด้วยครับนี่คืออยู่ในบาร์ที่บอกว่า20บวกนะแต่ไม่ตื่นอ้าวเจอใจอีกแล้วเออไม่มีทางแน่ไม่ได้บอกว่าเลิฟฟิสิกาซึ่งถือว่าเป็นราชาแห่งเบกกาเนี่ยแต่เราได้เจอคาเนซีแล้วจะได้เข้าไปพอดีบอกไม่ได้แล้วเอาละฉันได้เจออะไรบางอย่างฉันได้เจอไปในคอดีมะเจ้าใช้แกแล้วใช้เราอะไรล่ะต้องหมายตายแล้วเฮ้ยน่ารักมันเหมือนว่าคิงดอมบอกว่าจริงขโมยเฉยเลยแล้วเดี๋ยวมันเป็นความหมายที่บอกว่าดีอยู่แล้วแต่ฉันต้องการว่าข้อมูลนั้นคืออะไรตอนนี้ครับก็เหมือนกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับไอ้เครื่องมือที่ฆ่าเครื่องมือที่สังหารเดรัสเซียนะครับโอเคมันเป็นอะไรที่โชคดีจังนี่เราก็เดินออกจากร้านครับเอาละให้ฉันเชื่อใจที่ดูนี่เดี๋ยวเจ้าเกิดมาจากที่ไหนอ๋อนี่ไงอ๋อที่อยู่ในความทรงจำไงตัวเนี้ยไอ้ดาบนี่แหละที่ฆ่าเลดาเซียเอาละฉันต้องหามันถ้าฉันบอกว่าไม่ถามคำถามนะทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันสามารถว่าอยู่กับมือของคนอื่นได้ง่ายได้อ้าวเฮ้ยเจแอปแมนครับโอเคบางทีคนที่บอกว่าเป็นช่างเหล็กชื่อฟรานซิสโทมัสเจอร์แมนเอาละเจ้าจะได้เจอพี่อยู่ในเรซันส์โอเคขอบใจเอาเจแอปเด็กอะเจแอปแมนเฉยเดียวอะไรวะ
โอเคครับมิชชั่นก็คอมพลีทเย้ในสุดก็เซตแท็กซี่โยเย่